สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PLP Channel FC สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวเหรียญรัชกาลที่9 10อันดับผลิตน้อยนะครับเรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับอันดับที่10เป็นเหรียญ10บาทพระเศียรเล็กปีพ.ศ. 2540มีจำนวนการผลิต9,316,000เหรียญมีราคาประเมินเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ140บาทแต่มีราคาซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญเฉพาะกลุ่มประมาณ15-40บาทปัจจุบันพบเจอในระบบหมุนเวียนน้อยมากเพราะมีการเก็บสะสมของผู้ที่ชื่นชอบเหรียญกษัตริย์และมีการตกหล่นสูญหายตอนใช้ในระบบหมุนเวียนถ้าเพื่อนๆพบเจอก็เก็บสะสมได้นะครับสำหรับปีพ.ศ. 2540นี้อันดับที่9เป็นเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2554แบบพระเศียรใหญ่มีจำนวนการผลิต3ล้านเหรียญเลขกลมๆเลยนะครับมีราคาประเมินเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ220บาทแต่มีการเล่นหาเฉพาะกลุ่มสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้ตามสภาพของเหรียญประมาณ 15-40 บาทนิยมเล่นหาเหรียญ UNC ส่วนเหรียญผ่านใช้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลักในแง่ของการเก็บสะสมในอนาคตเก็บไว้รอได้นะครับสำหรับปีพ.ศ.นี้ในวันข้างหน้าถ้าเศรษฐกิจดีกว่านี้ราคาอาจจะขยับขึ้นไปมากกว่านี้นะครับอันดับที่8เป็นเหรียญ10บาทพระเศียรเล็กปีพ.ศ. 2544มีจำนวนการผลิต 2,600,000 เหรียญมีราคาเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNCตามหนังสือคู่มือ280บาทส่วนเหรียญที่ผ่านใช้เล่นหาเฉพาะกลุ่มขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ที่ประมาณ 20-45 บาทเรามาต่อกันที่อันดับที่7เลยนะครับเป็นเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2553แบบพระเศียรใหญ่มีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 1,953,000 เหรียญเป็นเหรียญ10บาทพระเศียรใหญ่ตัวติดผลิตน้อยอันดับที่1มีราคาประเมินสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC ตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ250บาทแต่มีราคาซื้อขายเฉพาะกลุ่มขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและความพอใจอยู่ที่ 20-40 บาทจำนวนการผลิตไม่ถึง2ล้านเหรียญถือว่าผลิตน้อยนะครับถ้าเทียบกับปีพ.ศ.อื่นที่ผลิตหลัก10ล้านขึ้นไปหรือบางพ.ศ.ผลิตหลัก100ล้านก็มีนะครับเก็บสะสมได้นะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้ถ้าเพื่อนๆพบเจอในระบบหมุนเวียนราคาสูงขึ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่พบเจอในระบบหมุนเวียนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอันดับที่6เป็นเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2543จำนวนการผลิต 1,666,000 เหรียญมีราคาประเมินเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC ตามหนังสือคู่มือประเมินเอาไว้ที่เหรียญละ280บาทปัจจุบันมีการซื้อขายตามสภาพของเหรียญในกลุ่มนักสะสมอยู่ที่เหรียญละ 15-40 บาทนะครับอันดับที่5เป็นเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2534มีจำนวนการผลิตค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับสำหรับปีพ.ศ.นี้ผลิตเพียง 1,380,650 เหรียญมีราคาประเมินเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ตามหนังสือคู่มือประเมินเอาไว้ที่เหรียญละ300บาทมีราคาซื้อขายเฉพาะกลุ่มขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญ
30ถึง40บาทจำนวนการผลิต1ล้านกว่าอายุของเหรียญก็ปาเข้าไป32ปีมีการชำรุดตกหล่นสูญหายและถูกเรียกเก็บคืนเข้าไปหลอมเป็นเหรียญใหม่จะเหลือให้พบเจอก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะครับเก็บไว้ได้นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพ.ศ.2534นี้อันดับที่4เป็นเหรียญ10บาทปีพ.ศ.2542มีจำนวนการผลิต1ล้าน 30,000 เหรียญมีราคาประเมินเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ320บาทปัจจุบันมีราคาเล่นหาเฉพาะกลุ่มตามสภาพของเหรียญประมาณ20ถึง40บาทอันดับที่3เป็นเหรียญ10บาทปีพ.ศ.2541ผลิตไม่ถึง1ล้านเหรียญจำนวนการผลิตลดลงมาเรื่อยๆนะครับผลิตน้อยกว่าเหรียญอันดับที่10ถึงอันดับที่4เยอะผลิตเพียง 980,000 เหรียญมีราคาประเมินเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ 2,000 บาทนิยมนะครับสำหรับปีพ.ศ.นี้นักสะสมจะหาเก็บเหรียญ UNC กันไว้และไม่ค่อยมีใครนำปล่อยออกมาขายกันเล่นหาเฉพาะกลุ่มถ้าเป็นสภาพที่ผ่านใช้เล่นหาอยู่ที่60ถึง200บาทอันดับที่2ต้องยกให้เหรียญ10บาทปีพ.ศ.2531เหรียญ10บาทที่ผลิตเป็นปีพ.ศ.แรกกับจำนวนการผลิตเพียงแค่6,200เหรียญครั้งหนึ่งเหรียญนี้เคยขยับขึ้นไปถึง 4,000 บาทแต่ปัจจุบันราคาก็ลดลงมาเรื่อยนะครับเนื่องจากกรมธนารักษ์ก็ได้จัดทำแผงเหรียญขึ้นมาจำหน่ายและความหายากก็ลดลงปัจจุบันมีราคาประเมินเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC ประเมินเอาไว้ที่ 2,000 บาทเล่นหาเฉพาะกลุ่มตามสภาพของเหรียญและการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ที่ประมาณเหรียญละ200ถึง500บาทนะครับอันดับที่1สำหรับเหรียญ10บาทจะมีจำนวนการผลิตน้อยที่สุดจะเป็นพ.ศ.ไหนไม่ได้เพื่อนๆหลายคนก็คงรู้แล้วนะครับคือปีพ.ศ. 2533ที่มีจำนวนการผลิตเพียงแค่100เหรียญหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปีพ.ศ.อื่นผลิตหลักล้านหรือหลักหลายๆล้านนะครับแต่ทำไมพ.ศ. 2533จึงผลิตเพียงแค่100เหรียญก็เนื่องจากนะครับประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ธนบัตรมาเป็นการใช้เหรียญในปีพ.ศ.แรกคือปีพ.ศ. 2531แต่ในช่วงแรกๆที่มีการเปลี่ยนรูปแบบจากธนบัตรมาเป็นเหรียญคนส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ค่อยชินและไม่ค่อยนิยมในการใช้นะครับปีพ.ศ.แรกเลยผลิตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พอมาปีพ.ศ. 2532ก็มีการผลิตมาถึง100ล้านเหรียญทำให้ปีพ.ศ. 2533ไม่จำเป็นต้องผลิตเหรียญ10บาทแต่เราต้องไปในงาน Mint Director Conference จึงทำให้ต้องผลิตเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2533เพื่อไปแจกให้กับทูตประเทศต่างๆที่ไปร่วมในงาน Mint Director Conference และได้มีการนำกลับมากองกระสาบเพียงไม่กี่เหรียญจึงทำให้เหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2533มีจำนวนน้อยมากๆและหายากมากๆซึ่งล่าสุดที่มีการประมูลที่งานเอื้อเสรีเมื่อเดือนธันวาปีพ.ศ. 2565เหรียญ10บาทได้นำเข้าที่ประมูลและถูกปิดประมูลไปที่ราคา1,150,000 บาทปัจจุบันนะครับหลงเหลืออยู่ในระบบหมุนเวียนไม่มีใครตอบได้ว่ายังมีอยู่ไหมนะครับแต่ที่แน่ๆเป็นเหรียญ10บาทที่หายากที่สุดและมีราคาแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับและทั้งหมดก็เป็นเหรียญ10บาท2สีที่ผลิตน้อยที่สุดราคาประเมินนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดสำหรับราคาที่ผมลงในวันนี้เป็นราคาอัปเดตล่าสุดถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมทำคลิปเหรียญกระสาบหรือจัดอันดับเหรียญไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ
สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ